สวัสดีครับตอนนี้เราก็เหลือเพียงแค่2เพจนะครับที่เราต้องทำการออกแบบนั่นเองก็เหลือในส่วนของตัว Search Page แล้วก็ตัว About Us นะครับในส่วนของตัว Search Page ก็เห็นว่ามันมีรูปแบบคล้ายกันกับในส่วนของตัว Archive นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเปิดไฟล์ตัว Archive นะครับมาทำการ Save As แล้วก็ Edit ได้เลยนะครับโอเคแต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทำการแดกมันไปทั้งหมดดีกว่านะครับโยนมาที่ตัว Search Page นะครับตอนนี้ผมเปิดไฟล์ Search Page.jpg ขึ้นมาครับที่เป็นตัว wireframe ที่เราทำการเซฟออกมานั่นเองโอเคเดี๋ยวผมปิดตัวคอนเทนเนอร์ไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของความสูงนะครับโอเคเป็น 2,712 นะครับเดี๋ยวกดล็อกไปก่อนพอเราเพิ่มความสูงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาตัดออกให้มันเท่ากันโอเคนะครับส่วนที่แตกต่างกันคืออะไรนะครับก็จะถ้าดูตามตัว wireframe ของเรานะครับมันจะมีในส่วนของตัว Form Search ขึ้นมานั่นเองโอเคเราก็มาสร้างในส่วนของตัว Form Search กันเดี๋ยวผมทำการขยับมันลงมาสักนิดนึงนะครับโอเคจากนั้นตัว list content เนี่ยมันจะมีปุ่ม previous แล้วก็ next เลื่อนมันขึ้นมาหน่อยโอเคจากนั้นผมก็จะมาเพิ่มในส่วนของตัว form search เข้ามานะครับเดี๋ยว save ก่อนเลยsearch pageโอเคด้านล่างตัว header นะครับผมตั้งกรุ๊ปใหม่ชื่อว่า search form search ตัวนี้ผมต้องการให้สูงสัก60พิกเซลนะครับแล้วก็ปรับสีมันสักนิดนึงโอเคกำหนดเรเดียสให้กับมัน30นะครับจะได้เป็นวงกลมเป็นลบมุมพอดีนะครับเปิดคลิปขึ้นมาโอเคข้างในก็จะเป็นในส่วนของตัวข้อความนะครับก็จะใส่คำว่า keyword โอเคนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Result หรือว่าผลลัพธ์เมื่อมีการค้นหานั่นเองนะครับในส่วนของตัว Search Page เนี่ยก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะครับในวิดีโอต่อไปเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของตัว About แล้วก็เราจะเริ่มทำการเขียนโค้ดกันแล้วนะครับส
จากไฟล์ที่เราออกแบบนั่นเองโอเคในส่วนวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ